นอาสีว่าไอ้เดือดส้มตำเผ็ดเผ็ดต้องส้มตำเผ็ดเผ็ดกับเคแอนข้าวมันไปตักได้แล้วแจงอ่ะโอเค and what it tastes like taste are you spicy or เผ็ดโอเคนี่เดินทางมาเสร็จแล้วนะคะสวัสดีลูกแม่วันนี้แม่กลับมาเร็วจังเลยวันนี้แม่ขายของไม่ค่อยดีเลยอะลูกแม่ก็เลยเก็บของกลับบ้านแม่ไม่ต้องเครียดนะโอเคค่ะลูกฝรั่งก็เยอะนะลูกแต่แม่สื่อสารกับเขาไม่ค่อยได้เลยอะลำบากหน่อยเนาะทุกวันนี้ถ้าสื่อสารกับเขาไม่ได้เนี่ยแม่ต้องเครียดนะคะเดี๋ยวหนูจะหาทางช่วยแม่ค่ะโอเคค่ะลูกงั้นแม่ขอตัวไปพักผ่อนก่อนเนาะค่ะพักผ่อนเยอะๆค่ะแม่จ้า Remember the last week we talking about the role play Are you ready today Yes It's time to show the role play Who is the first group Me Let's start.How about you? I want to eat pizza. What would you like to get order, sir? I want to eat spaghetti. I want to eat pizza. Okay. Thank you. Thank you. Today, you are good students. You're very good.เฮ้ยตาลไหนแกมีอะไรไหนบ้างมาดิก็คือว่าแม่เราอ่ะขายของใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีชาวต่างชาติอ่ะเข้ามาเยอะมากเลยอ่ะแม่เราก็ไม่ได้เรียนภาษามามันทำให้วุ่นวายมากเลยแกทำไงเนี่ยทำไงดีวะมันก็น่าคิดนะเว้ยแกเฮ้ยหรือว่าจะอย่างนี้ก็เมื่อกี้ที่แกแสดงกับละครกันใช่ป่ะเราก็เอาไปสอนแม่เราดีไหมเราว่าดีว่ะใช่ใช่เอางี้ถ้าเกิดแกมีอะไรให้เราช่วยบอกเราได้ร่วมมือเลยนะเว้ยแม่คะอันนี้หนูเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้แม่ดูค่ะตอนที่เขาพูดเนี่ยแม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรบ้างแม่ได้ยินเขาพูดอะไรมันมัดเนี่ยใช่ฮามัดแม่เออน่าจะใช่ล่ะลูกถ้าฮามัดเนี่ยก็คือเขาถามว่ามันราคาเท่าไหร่แม่ก็ต้องนับเป็นภาษาอังกฤษให้เป็นก่อนถึงเราจะบอกราคาเขาได้เช่นถ้าเขาบอกมันตำมะม่วง40บาทใช่ไหมคะเราก็ต้องนี่ค่ะบอกเขาไปว่า40บาทค่ะอ๋อใช่แม่ต้องลองไปอ่านอันนี้ดูแล้วแม่ได้ยินคำว่าอะไรเทสเนี่ยลูกมันคืออะไรวอร์ดานิเทสไหมคะน่าจะใช่อ่ะลูกอันนั้นเขาถามรสชาติค่ะอันนี้แม่ก็ต้องอ่านตรงนี้เลยหนูเขียนไว้ให้แล้วว่ารสชาติมันจะพูดว่าอย่างไรบ้างเช่นหวานก็สวีทเปรี้ยวซาวเวอร์เผ็ดก็สไปซี่ค่ะแล้วแม่ก็ลองไปอ่านเกี่ยวกับรสชาติเพิ่มดูเลยสวัสดีค่ะคุณป้าเดี๋ยววันศุกร์ตอนเย็นนะคะเราจะมีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารถ้าคุณป้าสนใจก็มาติวด้วยกันได้นะคะที่สาราชุมชนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าเดี๋ยวเย็นวันศุกร์นะคะเราจะมีการติวภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะที่สาราชุมชนถ้าเกิดคุณป้าสนใจก็มาเข้าร่วมได้นะคะสวัสดีครับเชิญทุกท่านมานั่งก่อนได้เลยนะครับสวัสดีครับเชิญทุกท่านนั่งก่อนเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องรูปประโยคกันนะคะคำแรกนะครับออกภาษาง่ายๆเลยครับ how much เฮ้ยเพื่อนป้าเขาฟังกันไม่ออกโอ้สำหรับไทยก็พอเอองั้นเธอสองเราไม่เป็นอ่ะ how much อย่าไปแกล้งป้าเขาดิเอาใหม่เอาดีค่ะ how much How much แปลว่าราคาเท่าไหร่นะคะค
คำต่อไป What does it taste?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  อีกรอบได้ไหมครับ What does it taste? What does it taste? แปลว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะคำต่อไปนะคะ What is it? What is it?สั่งได้เลยนะคะ